Tech ชวนมาสำรวจโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ครับว่าตอนนี้พวกเขามีพื้นที่มากแค่ไหนในการเข้าถึงเรื่องเหล่านี้ครับ18สิงหาคมตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับตลอดทั้งสัปดาห์จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคนครับในปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับที่มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปีนี้ได้เห็นผู้ปกครองและนักเรียนพาเด็กๆมาสนุกกับบูธต่างๆครับพามาสำรวจงานในปีนี้กันหน่อยครับแต่ละหน่วยงานก็มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้เราได้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้ด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันนะครับบางจุดก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยดึงดูดด้วยครับเทคโนโลยีก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ในอดีตได้มาฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะครับทำให้เราได้เห็นอลันทัวริงครับเป็นบิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ได้มาเล่าเรื่องราวให้เราฟังครับจะเห็นว่าแต่ละบูธนั้นเต็มไปด้วยครอบครัวที่พาลูกๆมาร่วมสนุกนะครับซึ่งผู้ปกครองบางคนบอกกับเราว่าเลือกพาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับพวกเขาครับคือเด็กๆเขามีความอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าความอยากรู้อยากเห็นของเขาก็คืออยากจะให้เขาสัมผัสได้เข้าใจด้วยตัวเองก็จะไปตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่มีที่ให้เข้าใจได้ให้ทดลองทำกิจกรรมต่างๆค่ะจริงๆแล้วก็อยากเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้เขามากกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าโตไปเขาจะเป็นไงเพราะมันมีอะไรที่แบบเพิ่มประสบการณ์ให้เขามีความสุขเราก็พาไปครับทั้งนักเรียนและผู้ปกครองก็เห็นตรงกันนะครับว่าการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการสัมผัสประสบการณ์จริงมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ได้มากขึ้นผมมองว่าวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเนี่ยจะเป็นพวกที่ได้รับการทดลองจริงได้รับการปฏิบัติจริงครับช่วยได้ครับทำให้เราสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นครับจากในห้องเรียนสมัยนี้มันเป็นโลกยุคใหม่เนาะคือการที่เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยการเปิดโลกด้วยการสัมผัสด้วยการทำกิจกรรมด้วยตัวเองมันน่าสนใจกว่าการอ่านจากหนังสืออะค่ะมันเป็นการเรียนรู้แบบ 4D ก็คือให้เขาได้ทดลองด้วยตัวเองได้ทำเองจะได้เข้าใจเกิดจากความเข้าใจไม่ใช่การท่องจำค่ะแม้จะอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่บางเรื่องนั้นก็ต้องอาศัยคำแนะนำและการแลกเปลี่ยนความรู้การสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิดก็ยังเป็นเรื่องสำคัญถ้าดูจากสื่อโซเชียลแล้วทำตามอ่ะผมว่าควรจะมีคนให้คำแนะนำอยู่ด้วยครับเพราะว่าบางอย่างมันก็อาจจะอันตรายเกินไปที่จะทำคนเดียวมันอยู่ที่เราให้เวลากันมากกว่าที่ผมคิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กเขาไม่อยากอยู่กับจอตลอดนะครับตามไวนะฮะเพราะว่าเขาอยากอยู่กับเรามากกว่าถ้าเราเล่นกับเขาอ่ะเขาก็ไม่ดูจอแต่งานอย่างสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั้นมีขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้นนะครับอาจทำให้โอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบนี้มีจำกัดก็เป็นข้อสังเกตที่ผู้ปกครองบอกว่าพื้นที่เหล่านี้ควรมีมากขึ้นหรือไม่อยากให้หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมให้เด็กๆบ่อยๆเพราะว่าถ้านานๆจัดทีคนก็จะเยอะเด็กก็จะเข้าถึงได้ไม่เท่าที่ควรเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างถ้าเกิดว่านานๆจัดทีคนเยอะใช่ไหมคะต่อคิวนานทำให้น่าเบื่อรถติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีกิจกรรมกระจายไปตามชุมชนต่างๆเข้าถึงได้ง่ายเสาร์อาทิตย์หรือว่าแบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้กระจายตัวเด็กก็จะได้มีเวลาทดสอบทดลองได้ทุกกิจกรรมอย่างครบถ้วนค่ะคิดว่ายังไม่พอเพราะว่าส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันจะมีเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเมืองเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะยังเข้าไม่ถึงด้วยอะค่ะเพราะการลงทุนด้านการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยวางรากฐานให้กับประเทศในอนาคตนะครับการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กๆคืออีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในรอบสัปดาห์ด้วยครับศูนย์หุ่นยนต์และ AI National Robotarium ของสหราชอาณาจักรพัฒนาหุ่นยนต์ที่มาช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บทางสมองครับด้วยการให้ผู้ป่วยสวมอุปกรณ์หุ่นยนต์จะวิเคราะห์คลื่นสมองและท่าทางในการเคลื่อนไหวเพื่อให้คำแนะนำในการบำบัดเป็นอีกตัวช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยประเภทนี้ครับ
ที่ญี่ปุ่นพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่สามารถทนกับอากาศร้อนได้มากขึ้นหลังสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดปัญหาผลผลิตข้าวเสียหายนักวิจัยจึงนำเมล็ดพันธุ์จากทั่วญี่ปุ่นมาเพาะปลูกและผสมเกสรข้ามสายพันธุ์เพื่อสร้างข้าวพันธุ์ที่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ครับคุณผู้ชมติดตามข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์ก็ได้ที่ Fanpage ไทย PBS Science Tech นะครับหรือว่าฟังรายการพอดคาสต์กันได้ครับที่เว็บไซต์รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ทุกๆสัปดาห์ครับ